สองล้อส่งนักปั่นเสือภูเขาไทยลุยศึก Thailand MTB ครับเก็บคะแนนคัดอลปสมาคมจักรยานเตรียมจัดศึกเสือภูเขานานาชาติ Thailand MTB ครับ2023สนามที่1ที่อำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรเพื่อทดสอบฝีเท้านักปั่นทีมชาติไทยเป้าหมายเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครบรอบ64ปีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่สนามเวโลโดรมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยในช่วงเช้าเวลา9นาฬิกา9นาทีมีพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.พระพรหมพระภูมิชัยมงคลณบริเวณหอพระด้านหน้ากกท.ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกกท.และสมาคมกีฬาที่อยู่ในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความเคารพนับถือจากนั้นเป็นพิธีสงฆ์โดยมีพระเทพวิสุทธิ์ดิลกเจ้าอาวาสวัดเจ้าสามพระยาที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค134เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ผู้บริหารสมาคมถวายภัตตาหารเทนแด่พระสงฆ์ถวายเครื่องไทยธรรมและมีการบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตคณะกรรมการบริหารสมาคมอดีตนักกีฬาทีมชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาจักรยานที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีบุคคลวงการกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาต่างๆเข้าร่วมอวยพรกันอย่างคับคั่งพลเอกเดชากล่าวว่าตลอดระยะเวลา64ปีที่ผ่านมาสมาคมกีฬาจักรยานได้ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยมากมายนับตั้งแต่ยุคของราชาเหรียญทองปรีดาจุลมณฑลสมัยศึกกฤษณสุวรรณถาวรจิรพันธ์รวมทั้งปู่จักรยานอาจารย์เสรีไตรรัตน์ซึ่งถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของวงการกีฬาจักรยานไทยเมื่อมาถึงยุคปัจจุบันตนได้ย้ำเตือนนักกีฬาทีมชาติทุกคนว่านักกีฬาในสมัยก่อนฝึกหนักมากเทคโนโลยีต่างๆก็ไม่ทันสมัยแต่ในยุคนี้สมาคมได้ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ใหม่ๆจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดังนั้นนักกีฬาก็ต้องสวมหัวใจนักสู้อย่างเต็มที่นายกสองล้อไทยกล่าวต่อไปว่าสำหรับการเตรียมทีมนักกีฬาชุดซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาขณะนี้นักกีฬาเสือภูเขาเตรียมตัวไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีรายการ Thailand MTB ครับ2023สนามที่1ซึ่งมีการลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCIให้เป็นการแข่งขันนานาชาติระดับ C1 ระหว่างวันที่1-2มีนาคมที่จุดชมวิวเขาดินอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรล่าสุดมีทีมต่างๆแห่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันถึง14ทีมจาก12ประเทศประกอบด้วยทีมชาตินิวซีแลนด์ทีมชาติสิงคโปร์ทีมชาติฟิลิปปินส์ทีมชาติฮ่องกงทีมชาติกัมพูชาทีมชาติอินโดนีเซียทีมชาติมาเลเซียทีมชาติคาซัคสถานทีมชาติไทยและยังมีทีมเฮลาสจากมาเลเซียทีมโกฟอร์โกจากฟิลิปปินส์ทีมแทร็กไบค์จากอินเดียทีมแอทเทลีทฟาร์มสเปเชียลไลซ์จากญี่ปุ่นทีมนานเปาจากไต้หวันโดยมีนักกีฬากว่า100คนเนื่องจากมีการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพลเอกเดชากล่าวอีกว่าหลังจากนั้นนักกีฬาเสือภูเขา
รวมทั้งนักกีฬาถนนทีมชาติไทยก็จะลงแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566สนามที่3ต่อเนื่องทันทีโดยสมาคมกีฬาจักรยานระยมกับจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5มีนาคมที่จังหวัดพิจิตรสำหรับเส้นทางประเภทถนนแข่งขันรอบบึงสีไฟและบริเวณใกล้เคียงส่วนการแข่งขันเสือภูเขาแข่งขันที่จุดชมวิวเขาดินตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กซึ่งทางจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการสร้างสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติภายใต้การสนับสนุนของนายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยนต์อัศวพิชยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและพันตำรวจเอกกฤษดาภัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเสหมึกกล่าวต่อไปว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีรายการ Thailand MTB Cup 2023สนามที่1ถือเป็นการทดสอบนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32โดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube ของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายและประชาชนหญิงในวันที่2มีนาคมตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 17.00 นเผยแพร่ออกไปทั่วโลกซึ่งจะทำให้จังหวัดพิจิตรเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับทราบนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพิจิตรมีความคึกคักอีกด้วยด้านโปรแกรมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติThailand MTB Cup 2023ที่อำเภอสากเหล็กเริ่มตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์เปิดให้นักกีฬาทุกชาติเดินสำรวจสนามเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.จากนั้นเปิดให้ทุกทีมได้ฝึกซ้อมเวลา 13.00 ถึง 17.00 น.วันที่28กุมภาพันธ์เวลา 15:00 น.เป็นการประชุมผู้จัดการทีมที่โรงแรมอิมพีเรียลจังหวัดพิษณุโลกวันที่1มีนาคมเวลา 13:00 น.แข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงและรุ่นเยาวชนหญิงรอบชิงชนะเลิศเวลา 15:00 น.แข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายและรุ่นเยาวชนชายรอบชิงชนะเลิศวันที่2มีนาคมเวลา 13:00 น.แข่งขันรุ่นประชาชนหญิงรอบชิงชนะเลิศเวลา 15:00 น.แข่งขันรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศโดยสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จะถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube ในวันที่2มีนาคมขณะที่โปรแกรมการแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทยวันศุกร์ที่วันที่3มีนาคมเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทถนนรายการไทม์ไทรเอาท์เริ่มเวลา 9:00 นเส้นทางแข่งเป็นเซอร์กิตเริ่มจากหน้าโครงการอุทยานระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสีไฟหรือสำนักงานกศน.เก่าริมบึงสีไฟออกมาทางหอชมนกเลี้ยวขวาไปทางอบต.เมืองเก่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลาะริมคลองชลประทานเลี้ยวซ้ายที่4แยกเข้าสู่ถนนหมายเลข3237เลี้ยวซ้ายที่3แยกผ่านสะพานข้ามคลองชลประทานเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข2025เลียบบึงสีไฟวนเป็นวงรอบระยะทาง 12.40 กิโลเมตรโดยรอบสุดท้ายของแต่ละรุ่นจะกลับไปเข้าเส้นชัยที่บริเวณหน้าโครงการอุทยานระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสีไฟนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขารายการดาวฮิลระยะทาง1กิโลเมตร
ที่ตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กเริ่มเวลา10นาฬิกาซึ่งจะถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association ให้ชมตลอดการแข่งขันวันเสาร์ที่วันที่4มีนาคมเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขารายการ Cross Country Class A เริ่มเวลา9นาฬิกา Class B เวลา13นาฬิการะยะทางรอบละ4กิโลเมตรที่ตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กส่วนช่วงบ่ายเวลา15นาฬิกามีกิจกรรมขี่จักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.กับสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเส้นทางเริ่มจากหน้าโครงการอุทยานระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสีไฟหรือสำนักงานกศน.เก่าตรงไปสามแยกหน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เลี้ยวซ้ายไปวงเวียนชาละวันเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสลวงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข115เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรผ่านอบจ.พิจิตรลอดอุโมงค์ต้นไม้ข้ามถนนหมายเลข111ผ่านถนนบัวเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข4014ไปเข้าเส้นชัยที่หน้าโครงการอุทยานระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสีไฟระยะทาง 10.28 กิโลเมตรวันอาทิตย์ที่วันที่5มีนาคมเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทถนนรายการโรดเรสเริ่มเวลา8นาฬิกาเส้นทางแข่งขันใช้เส้นเดียวกับรายการ Time Trial โดยเริ่มจากหน้าโครงการอุทยานระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสีไฟหรือสำนักงานกศน.เก่าริมบึงสีไฟแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิมระยะทาง 12.40 กิโลเมตรนอกจากนี้จะมีการแข่งขันจักรยานเสือภูเขารายการ Eliminator ที่ตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กโดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association เริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป